สีเอ็นเตอร์วิวสวัสดีชาวเซียด้วยนะครับอยู่ผมดีเจเทมส์นะฮะที่คือซี 97.5 FM นะครับวันนี้มีหนึ่งศิลปินนะฮะที่ไว้หนวดนะครับไว้คราวด้วยเนาะนะมาจากรายการ The Voice นะฮะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเสียงคนนี้พีคมากจริงๆนะฮะกับพี่สงกรานต์รังสรรค์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะฮะมากับซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะครับชื่ออะไรครับพี่สงกรานต์แค่ฝันได้ไหมครับแค่ฝันได้ไหมมันมีที่มาที่ไปยังไงฮะโอ้นี่ยาวเลยเรื่องยาวมีเวลาเรื่องสามวันไหมได้ครับเอาเลยฮะแบตจะหมดไหมฮะไม่หมดเนาะเอาเลยครับก็จริงมันเพลงมันลิงก์มาจากหนังครับมาจากหนังผมทำหนังก่อนแล้วก็เราแต่งเพลงตามหนังใช่ครับก็คือเริ่มแรกเลยมาจากอะไรฮะที่แบบว่าอยากมีเพลงใหม่นี่แหละอยากมีเพลงใหม่ใช่แต่ว่าเฮ้ยเรายังไม่มีอินสปิเรชันจริงๆนะแล้วก็เฮ้ยก็เลยไปเอาอินสปิเรชันอันเก่าคือเป็นพล็อตเรื่องเอเบียนเก่าเรามาทำแล้วก็มาต่อยอดให้จบแล้วก็แต่งเพลงตามหนังก็คือเหมือนกับว่าตอนแรกเนี่ยเราทำหนังมาอยู่แล้วภาพยนตร์สั้นเรื่องนึงปั๊บเสร็จปุ๊บเราก็เฮ้ยอยากทำเพลงอ่ะเลยแบบเฮ้ยดูจากหนังแล้วมันเหมาะกับเพลงที่เราอยากจะทำพอดีใช่ก็เลยเป็นแต่งเพลงตามหนังเข้าไปเลยคือมันลิงก์กันหมดเลยลิงก์กันหมดเลยคืออย่างมีเพลงใหม่แล้วพอทำหนังมาเสร็จปุ๊บเฮ้ยหนังดีก็แต่งเพลงแสดงว่าหนังเรื่องนี้ก็คือเป็นภาคต่อหรือเปล่าไม่ได้เป็นภาคต่อแต่ว่าเป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องใหม่ขึ้นมาซึ่งเราทำมาแล้วแล้วก็เหมือนกับว่ามันตั้งใจอ่ะเหมือนตั้งใจแล้วเรื่องใหม่แล้วต้องรอดูฟีดแบ็กด้วยว่าถ้าเกิดฟีดแบ็กโอเคมีซีรีส์ต่ออเดี๋ยวลองติดตามนะครับเป็นผู้กำกับด้วยเป็นนักร้องด้วยนะครับแต่หนังที่ภาพยนตร์สั้นที่พี่สงการทำนี่คือพล็อตเรื่องมันเป็นยังไงพี่มันคร่าวๆแล้วกันมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายที่เขามีความรักแต่เขารักษาความรักของเขาไว้ไม่ได้แล้วก็เหมือนตัวเขาเองดูถูกความรักของเขาเองอะไรเงี้ยแต่ท้ายเรื่องเนี่ยมันจะมีจุดพีคอยู่ใครยังไม่ได้ดูต้องไปดูครับเพราะว่ามันหักมุมใช่ไหมหักในเลยทีเดียวแค่ฝันในหมายเป็นยังไงครับเพลงนี้หมายถึงเนื้อหาเพลงเนื้อหาของเพลงเนี่ยเราเล่าถึงเหตุการณ์ที่เราได้พบเจอเนี่ยเวลาที่เราได้เจอเหตุการณ์อะไรที่เรารับไม่ได้หรือว่าแบบโหมันกระแทกหัวใจรุนแรงเท่าไหร่เกินครับเราอยากให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นแค่ความฝันได้ไหมตื่นขึ้นมาแล้วลืมทุกอย่างเลยเกี่ยวกับเรื่องของความรักอย่างเดียวหรือเปล่าครับใช่ครับก็จริงหรือจะไม่ความรักก็ได้อาจจะเป็นเรื่องแบบพ่อแม่แบบว่าเฮ้ยคุณมีเวลาเนี่ยคุณรีบดูแลพ่อแม่ดีกว่าตอนที่เขายังมีแรงตอนที่เขายังห่วงยังรักอยู่ตอนนี้เขายังอยู่ถ้าวันหนึ่งถ้าเขาไปแล้วเนี่ยคุณจะมาถามหาความรักจากเขาไหมคุณจะมาแบบแค่ฝันได้ไหมไม่ได้ครับก็เพลงนี้เป็นแนวสไตล์ไงเหมือนเดิมครับครับเป็นสงกรานต์เหมือนเดิมครับเป็นสงกรานต์เหมือนเดิมให้ผมไปร้องบอสซ่าคงไม่ใช่ครับดูจังเออแต่ลองก็ดีไหมพี่ลองดูก็ดีเหมือนกันนะอาจจะขายดีก็ได้พี่มันแปลกใหม่ไหวแล้วครับผมเล็กกงเล็กเก้ไม่ได้แล้วตอนนี้เออนะฮะเป็นแนวแบบร็อกด้วยร็อกครับสไตล์พี่สงกรานต์นะครับก็แค่ฝันได้ไหมเป็นซิงเกิลล่าสุดด้วยนะครับอัลบั้มเต็มมีไหมพี่หรือว่าตอนนี้ไม่มีครับ 2-3 ปีครับอีกสัก 2-3 ปีเลยขอเก็บไปเรื่อยๆอันนี้เก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆเลยนะฮะเก็บเพลงไปเรื่อยๆได้เก็บไปเรื่อยๆครับร้อยสักมีสัก150เพลงรวมอัลบั้มครับผม150เพลงนะฮะโอ้ตอนนั้นพี่คงไม่น่าจะอายุประมาณ60ครับผม150เพลงนี่เยอะมากเลยนะฮะยังไงติดตามด้วยแล้วกันนะครับหวังว่าบางทีหลังจากเพลงนี้ไปพี่สงการอาจจะไม่ทำเพลงแล้วก็ได้อาจจะเป็นพ่วงกับอาจจะกลับไปขายลูกชิ้นเดี๋ยวไม่ใช่กลับไปม่วงกราบเออนะฮะลองชมภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้แล้วกันนะครับที่ YouTube ครับครับเพลงนี้เราบอกได้ที่ไหนพี่ก็ถ้าใครชื่นชอบนะครับอยากได้ไว้ในมือถือก็กดดอกจัน4922-44207ครับได้ทุกเครือข่ายเลยครับผมครับหรือว่าจะไปใน YouTube นะฮะเปิดฟังได้ง่ายๆครับผมฝากถึงเพลงนี้ให้กับชาวซีนะฮะก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังเพลงแค่ฝันได้ไหมนะครับก็อยากให้ลองฟังดูครับผมก็เราตั้งใจทำมามากจริงๆนะครับแล้วก็มีหนังสั้นด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกของผมด้วยนะครับใครยังไม่ดูก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับกับแค่ฝันได้ไหมช็อตฟิล์มนะครับก็ลองเปิดใจดูสักครั้งนึงครับผมพวกผมไม่นับว่ามันเป็นหนังนะครับผมนับมันเป็น
ความตั้งใจแล้วก็เป็นเหมือนคุณกำลังดูความตั้งใจของพวกผมอยู่นะครับก็ฝากด้วยนะครับผมครับผมสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะลองแปลกแบบว่าทำสิ่งนอกกรอบที่แบบว่าเราเคยตีกรอบไว้อยากหลุดออกจากกรอบนะลองทำแบบที่สงกรานต์ก็ได้ครับผมนะฮะมาเป็นผู้กำกับมาเป็นผู้เขียนบทศึกษาจากตอนไปเล่นโฆษณาว่าแบบว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ได้แสงอารมณ์ยังไงอะไรอย่างนั้นนะฮะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ของคุณไว้เดี๋ยวรู้เลยตอนเช้าแน่ๆเฮ้ยแต่มันสนุกไงมันมีความสุขที่แบบว่าเราได้ทำเราได้แบบสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองด้วยแต่ที่ได้นอนเช้าแน่ๆครับนอนเช้าแน่ๆนะฮะครับผมยังไงก็ติดตามด้วยกันกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดแค่ฝันได้ไหมของพี่สงกรานต์นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่สงกรานต์ครับ C 97.5